ชีวิตเขาหน้าสนใจนะคือโอเคคนดูรุ่นใหม่อาจจะรู้จักโปเสเซอร์แม็กกอนาการู้จักแม็กกี้สมิธจากบทนี้ใช่ไหมจากแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเรียกว่าเขามาเป็นที่รู้จักของคนดูอ่ะหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมามากมายมาหาศาลเลยนะเขาไดออสการ์ Oscar มาแล้ว2ตัวนะอ๋อเหรอแล้วบทบาทการแสดงเขาเยอะมากออสการ์ Oscar ตัวแรกเนี่ยเขาได้ดารานำตั้งแต่ปี69อ่ะ ภาพยนตร์คลาสสิกเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่เคยดูนะ50กว่าปีแล้ว55ปีแล้วมั้ยใช่อีกบทหนึ่งจะเป็นบทสมทบหญิงถือว่าเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งเหมือนกันนะได้ทุกอย่างแล้วอะรางวัลเอมมี่อวอร์ดรางวัลโทนี่เขาขาดตัวเดียวเขาขาดแกรมมี่มั้งเขาจะกลายเป็นอีกอตอะเป็นเป็นที่สุดของนักแสดงที่ได้ทุกรางวัลได้รางวัลทุกเวทีทุกสาอ่าอ่าเขาเรียกอีกอตได้ครบทุกตัวเลยนี่ครับตอนซึ่งแม็กกี้ซามินี่พลาดแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ย นอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเราชอบเขาในหนังหลายเรื่องมากเลยนะหนึ่งในหนังที่เราจําภาพเขาได้แนะแต่นี่คือหลังจากแฮร์รี่ดังแล้วนะก็คือชื่อเรื่องว่า b บ d เอ็ก i c โซติกแ l รี่โกโอ่าสนุกมากหนังมันมีสองภาคมั้งภาคแรกป,ปีสองพสิบเอ็ดภาคสองมีภาคสองด้วยสองพสิบห้าซึ่งหนังเนี่ยเป็นหนังรวมดาวดาราอายุเยอะเลยนะหนังมันพูดถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่กเกษียณแล้วนี่แหละ แล้วก็เหมือนกับว่าไปพักผ่อนแล้วกันนะมันเป็นโรงแรมสําหรับผู้สูงวัยที่อยู่ที่อินเดีย<า>เหมือนเป็นบ้านพักคนชราแต่ว่าแบบโฆษณาว่าติดหรูหน่อยหนึ่งอะ่ะอยู่ที่อินเดียไปใช้บรรปลายชีวิตที่โน่นอะไรเงี้ย<า>ซึ่งกลุ่มคนเหล่าเนี้ยก็เหมือนกับมีปัญหาที่บ้านขัดแย้งกับลูกมั่งขัดแย้งกับครอบครัวโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเบื่อสังคมที่เคยอยู่ที่อังกฤษก,ษก็เลยหลีกย้าย,ายตัวเองไปอยู่ที่อินเดียก็คือชื่อโรงแรมเลยนะโรงแรมคือ The Bed Exotic m e r i y Go Hotel นี่แหละชื่อโรงแรมนี้เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ไปถึงก็กลายเป็นโรงแรมโสมนที่โฆษณาหลอกอะ่ะอ๋อไม่ตรงปกไม่ตรงปกอะไรเงี้ยแต่ว่าแก๊งนี้ไปอยู่ก็คือเหมือนได้ไปเติมเต็มชีวิตอะ่ะอุอ้ยคอนเซปต์ดีเว้ย้มาใช้ชีวิตบ้านปลายที่เรียกว่ามีชีวิตชีวายอีกครั้งอะ่ะคนที่เบื่อโลกมาก่อนก็มาเรียกว่ามาฟื้นฟูนตัวเองที่นี่อะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือแม็กกี้สมิธด้วยที่เป็นแบบ หญิงแก่ที่แบบขี้ววยวายดูถูกคนออกจะเหยียดผิวนิดๆไ้เลยอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ถูกใจอะไรเลยในสังคมนี้อะไรเงี้ยตอนที่เขาอยู่ที่อังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งพอมาอยู่ที่อินเดียก็เหมือนกับว่าค่อยๆผ่อนตัวเองลงเปิดรับคนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นกึ่งๆเป็นครูที่ดีสําหรับสอนในเด็กรุ่นใหม่ที่มาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเจ้าของโรงแรมอ่ะซึ่งรับบทโดยเดฟพาเทลอ่ะที่มีวิธีการทํางานแบบแปลกๆเนี้ยก็ได้รับบทเรียนชีวิตจาก ผู้อาวุโสเหล่านี้แหละที่มาที่โรงแรมนี้แหละ <S <S สนุกสนุกมีสองภาคภาคสองเอาบทของแม็กกี้เยอะขึ้นด้วยนะจริงๆตัวหนังเนี่ยจะเน้นที่คาแรคเตอร์ของจูดีเดนเป็นหลักเรียกว่านางเอกเลยก็ได้นะนางเอกของเรื่องคือจูดีเดนอแต่ว่าทีมนักแสดงสมทบนี่คือตัวท็อปของวงการทั้งหมดเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วพอภาคสองเนี่ยบทของแม็กกี้สมิธจะเยอะขึ้นซึ่งเขามารับหน้าที่เป็นคล้ายๆผู้จัดการโรงแรมอ่ะ เปิดสาขาสองขึ้นมาอ้าวแต่ว่าตอนแรกภาคแรกมาในฐานะของแขกใช่ใช่ตาแร,รกรเป็นฐานะของแขกภาคสองนี่กลุ่มคนเหล่านี้ยก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งของโรงแรมนี้แล้วกันนะเป็นหนึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ช่วยบริหารช่วยเป็นไกด์ช่วยดูแลธุรกิจอะแล้วก็เปิดสาขาสองตัวหนังอ่ะใช้ชื่อว่า The Second Bed Exotic Malico <c> Hotel <oughs> นี่คือชื่อของภาค <c oughs> สาองก็ <c oughs> ได้นักแสดงชุดเดิมแหละ กลับมาบทของแม็กกี้ก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยังขายภาพลักษณ์คล้ายๆในแฮรี่่นแหละก็คือเป็นผู้หญิงที่เจ้าระเบียบเข้มงวดแต่จริงๆแล้วอบอุ่นอ่อนโยนหวังดีอแต่ภาพลักษณ์ภายนอกนี่โหดดุอะไรเงี้ยเจ้าระเบียบมากๆอะไรเงี้ยเป็นอะไรเขาเรียกว่าผู้ดีอังกฤษอ,อ่ะแบบโอทอะอ่ะเ <laughs> นี้ยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้บทแบบนี้บ่อยนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจําภาพลักษณ์เขาได้แบบนี้โอเคบทอาจจะน้อยแต่เป็นภาพจําที่ดีมันคือเรื่องซิสเตอร์แ หนังมี2ภาคเลยนะปี91กับปี92มั้งคือซิเ t e r แอคเนี่ยเขารับบทเป็นแม่ชีเป็นหัวหน้าแม่ชีเลยซึ่งดูแลคอนแวนต์ดูแลโบสอะ่ะเนื้อเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับนักร้องไนท์คลับคนหนึ่งที่รับบทโด,ดวยวูปี้โกเบิร์กเนี่ยซึ่งไปเห็นการฆาตกรรมขึ้นแล้วก็กลายเป็นพยานแล้วทีเนี้ยตำรวจเนี่ยต้องการที่จะแบบให้นักร้องคนนี้ที่เห็นคดีฆาตกรรมเนี่ยไปเป็นพยานาแต่ว่าไอคนที่ก่อคดีฆาตกรรมเนี่ยก็คือเป็นมาเฟียใหญ่ไรเงี้ย ก็เลยต้องเหมือนไปอยู่ในโครงการปกป้องพยานน่ะก็เลยปลอมตัวเป็นแม่ชีรอวันขึ้นศาลร,รอวันไปชี้ตัวซึ่งเขาคิดว่ามาเฟียคงไม่คิดหรอกว่านักร้องในในคลับอ,ะอ่ะจะปลอมตัวเป็นแม่ชีซึ่งพอไปอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้คนที่ดูแลบรรดากลุ่มแม่ชีทั้งหมดเนี่ยก็คือบทของแม็กกี้สมิธซึ่งก็มาแบบสไตล์ศาสตราจารย์แม่กก็ราเกลเลยเข้มงวดดุเข้มงวดระเบียบจัด แล้วบทของอูบีโกเบิร์ก็คือเป็นแบบไม่ใช่แม่ชีอย่างเป็นคนที่แบบรักอิสระออยู่ในไนท์คลับใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้กลางคืนอะไรเงี้ยโอ้ oh, ขัดแย้งกันมหาศาลอะลไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือเวลาอยู่ในอยู่ในคอนแวน์เนี้ยบทของวูบีโกเบิร์ก็แบบทําอะไรก็พลาดอะไรเงี้ยแต่มีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งก็คือร้องเพลงเก่งเขาเขาเป็นนักร้องกลางคืนมาก,ก่อนอ๋อก็เลยร้องเพลงในบทใช่แม็กกี้สมิธก็เลยบอกว่างั้นคุณมาโค้ ทีมประสานเสียงของโบสให้หน่อยอ uh huh. ก็เลยกลายเป็นทีมใหม่ทีมนักร้องประจําโบสท,ที่กลายสร้างเชื่อิกับชุมชนเลยอะหนังสนุกมากหนังสนุกมากเรื่องนี้มีสองภาคมิกกี้สม,มิธก็เล่นทั้งสองภาคถึงบทจะไม่เยอะนะแต่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่น่าจดจําพอภาคสองเนี่ยบทของวูวิกรบทเนี่ยต้องกลับมาปลอมตัวอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ไปสอนเด็กในโรงเรียนแทนไม่ใช่สอนแม่ชีเลยะครัไปทาวงเหมือนเดิมแหละทําวงประสานเสียงเหมือนเดิมแหละเรื่องนี้ก็อยู่ในดิสนีย์พลัสนะ Sister ร์ใช่แล้วก็ไอเบ e เอ็ก c โซติกเบกกล o t ก l โฮเก็อยู่ในดิธิพัฒ์ทั้งสองเรื่องอ่าเออน่าดูทั้งสองเรื่องสนุกสนุก,นก,นกเอไอซิสเตอร์อก็ปลอมตัวเป็นแม่ชีนะตรงตัวแล้วได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเขามีโครงการจะทำภาคสามนะแล้วก็แล้วก็มีการวางว่าอยากจะให้แม็กกี้สมิธกลับมารับเชิญน,นั่นแหละสุดท้ายก็ไม่ทันเพราะว่าเขาเสียไปแล้ว ซึ่งภาค3เนี่ยน่าจะทําต่อแหละเพื่อจะฉายใน Disney p l u ันี่แหละทำสตรีมมิ่งนี่แหละ,ะแต่ว่าก็คงต้องไม่มีบทของแม็กกี้สมิธแล้วจริงๆเขาป่วยมานานแล้วด้วยนะแม็กกี้สมิธเนี่ยเป็นมะเร็งในช่วงที่ถ่ายแฮร์รี่พอตเตอร์นะโอ้นานนะเขาเล่นแฮร์รี่ะเล่นทั้งๆที่กําลังบําบัดอยู่นะอืมต้องรักษาตัวอยู่ต้องใส่วิกด้วยเพราะว่าบําบัดอาการก็ถือว่ารุนแรงเหมือนกันแต่ก็คือแบบ เขาบอกว่าเขาไม่อยากทําให้แฟนของแฮร์รี่ผิดหวังก็เลยยังแสดงต่อทั้งที่ร่างกายก็คืออยู่ในช่วงรักษานะเขารักษาจนหายนะแต่ว่าถือว่าเป็นช่วงลำบากในชีวิตละกันเขาก็ฝ่าฟันมาได้เลยคือมองว่าถ้าบทแบบครูอาจารย์กริ่เนี่ยต้องเขาเลยอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนบ้านเราก็อาจารย์แม่อารมณ์นั้นอาจารย์แม่อาจารย์แม่ใช่ใช่ใช่เออต้องแบบนักเรียนทุกคนเห็นแล้วต้องกลัวอาจารย์แม่นี่ คุณอายุสามสิบสี่สิบคุณก็ต้องกลัวนะจย์แม่อะเออทําอะไรไม่ถูก <c oughs> กิริยามารายาทไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แค่เดินเข้ามาในห้องอะ่ะก็หล,ลบแล้วหลบหน้าแล้วอะ่ะ <c oughs> เออเฮ้ยแกเป็นคนมีภาพจําทางนี้เหมือนกันนะแล้วเขาก็อยู่กับบทแฮร์รี่มาเกือบสิบปีเหมือนกันนะที่คนดูรุ่นหลังรูนน้จักนะอีกบทหนึ่งนะที่พอนึกย้อนไปแล้วแบบเออก็มีบทสําคัญเหมือนกันจากหนังเรื่องฮุกอหนังของสปีเบิร์กนี่แหละที่มีโรบินวินเลียมเล่นเป็น ปีเตอร์แพนนั่นแหละหนังยุค90เหมือนกันซึ่งแม็กกี้สมิธเนี่ยรับบทเป็นคุณย่าเวนดี้อ่าซึ่งเลี้ยงดูปีเตอร์แพนมาอะไรเงี้ยเพราะมันจะแปลกๆหน่อยนะไอ้หนังเรื่องฮุกเนี่ยถ้าใครเคยดูคือมันเป็นเรื่องของปีเตอร์แพนที่มาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะอ่าก็คือเป็นบทของโรบินวิลเลียมเนี่ยคือปีเตอร์แพนที่โตเป็นผู้ใหญ่อยู่บนโลกมนุษย์มีความรักมีครอบครัวมีลูกแล้วอ่าไม่ใช่ปีเตอร์แพนเด็กๆวิ่งไปวิ่งมา ใช่แล้วทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็โดนกับตันฮุกเนี่ยก็กลับมาซึ่งกับตันฮุกนี่รับบทโดยดัตต uh ินฮอมแมนนะดารายเยอะมากเรื่องนี้กลับมาเพื่อจะแก้แค้นปีเตอร์แพนโดยการลักพาตัวลูกสาวกับลูกชายของปีเตอร์ไปอ uh huh. สุดท้ายก็เลยเรียกความเป็นปีเตอร์แพนในตัวเองอเพื่อจะกลับเข้าสู่เนเวอร์แลนด์ไปตามหาไปตามช่วยลูกสาวกับลูกชายตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งบทของแม็กกี้สมิธเนี่ยก็คือเป็นเวนดี้เวนดี้เนี่ยถ้าในต้นฉบับของปีเตอร์แพนเนี่ยก็คือ เด็กหญิงที่ได้เจอกับพีเตอร์แพนแล้วก็เข้าสู่โลกของเนวร์แลนใช่ไหมซึ่งหนังมันพูดถึงว่าเหมือนกับว่าปีเตอร์แพนเนี่ยก็คือเหมือนกับหลงรักเวนดี้พยายามจะกลับมาโลกมนุษย์บ่อยครั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนที่กลับมาเนี่ยก็คือหลายปีผ่านไปไงเวนดี้แก่แล้วมีครอบครัวไปแล้วด้วยซ้ําซึ่งปีเตอร์เนี่ยก็เลยไม่ได้อยู่กับ Wendy เวนดี้อะไรเงี้ยแล้วเวนดี้ก็กลายมาเป็นคุณย่าคนเนี้ยอแล้วก็เปิดสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าแล้ว เด็กคนแรกที่เขารับก็คือปีเตอร์แพนนั่นแหละที่ยอมสละทิ้งความเป็นนามาตะจากไดวลแลนด์มาอยู่โลกมนุษย์ษยอใช่อะไรเงี้ยนี่คือเกร็ดของการผูกเรื่องใหม่ที่สปีเบิร์กดีไซน์ขึ้นมาเพื่อจะเล่าเรื่องของฮุกแล้วกันเออบทนิดเดียวนะแม่คิีสมิธบทแบโผล่มาตอนต้นเรื่องกับท้ายเรื่องอะ่ะแต่ก็เป็นบทที่น่าจดจําแกมีแต่ที่พี่เรามานี่มีแต่หนังที่มันเป็นหนังน่ารักน่ารักอะ่ะฟีลกู๊ดอะ่ทอนะทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องเลยะที่เล่ามาแล้วก็ อย่างที่บอกเราจําบทแกได้ดีที่สุดชัดที่สุดยังไงก็หลีกนี้ไม่พ้นนั่นแหละศาสตราจารย์มัคกนาเกลถึงแม้นะถึงแม้บทจะเป็นอาจารย์ที่เจ้าระเบียบสุดท้ายก็ยังไม่ทิ้งคาแรคเตอร์เห็นหน้าอาจารย์มัคกนาเกลทีไรสบายใจกว่าเห็นเนปพูดอย่างนี้สบายใจกว่าคือเห็นสเนปนี่ไม่มีปัญหาลอาจารย์มัคกนาเกลนี่ถ้าดุทีไรเนี่ยอย่างน้อยกูยังอให้ดุยอมพอะรู้สึกว่ารอด สเนปนี่ไม่มันใจเลยมันจับโดนขึงพืชแน่นอนอะอะไรอย่างเงี้ยจ,จริงๆเรารู้สึกว่าบทของสาสตราจารย์แม่กระเก่านี่มีหลายมิติมากนะคือจะเข้มงวดก็โหดสุดอแต่รักลูกศิษย์หม้สุดยอดเหมือนกันนะปกป้องดูแลทุกอย่างเข้มงวดเพราะความรักอ่ะนี่แหละนี่คือคุณสมบัติของอาจารย์พันแท้หลายๆซีนนะมันเป็นภาพจําที่ดีมากของบทเนี้ยที่แบบว่าแม่เด็กจะกลัวนะ แต่ว่ากลัวด้วยความเคารพอะไม่ได้กลัวด้วยอำนาจนะกลัวด้วยความเคารพแล้ววิธีการสอนวิธีการใช้ชีวิตในฮอกวอตส์อะไรเงี้ยมันก็มีมิติน่าสนใจนะโอเคตัวหนังสือตัวนิยายอาจจะดีไซน์มาส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ภาพจําภาพลักษณ์ที่นักแสดงนําไปสู่บทเนี้ยมันสร้างความรู้สึกที่เออเกิดเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอะแล้วบทของสารจยาร์แม่ก,กาการเนี่ยเป็นตัวละครแรกๆที่โผล่มาในหนังเลยนะเออใช่ใช่ใช่ใชตั้งแต่ตอนที่เอาเด็กทาลกมาวางที่หน้าบ้านอ๋อ <b ahn. S 2> ใช่ที่ ดับเบิลโดสโอ้ซีแรกเลยที่ใช่มากับให้กริตมากับดับเบิลดอ์ผมจําได้ละศาสตราจารย์มะเกนกาบอกว่ามั่นใจแล้วหรอที่จะให้แฮกริตเป็นคนทําหน้าที่นี้เออ,เอ,อใช่ซีน<ม>แรกเลยเรามองว่ามันเป็นเรียกว่าเมจิกโมเมนต์เหมือนกันนะที่จะเซตอัพบรรยากาศของหนังเรื่องใดนเรื่องหนึ่งให้คนดูหลุดเข้าไปในโลกของเขาได้ทันทีอ่นึกออกเลยพอพูดละนึกออ,ออกเลยคำว่าพ่อมดแม่มดเนี่ย วินาทีแรกที่เห็นเนี่ยคนรต้องเชื่อบรรยากาศของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลของเขาอะเริ่มที่วินาทีนั้นะเออ,อใช่ละเห็นครั้งแรกคือดับเบิลดร์กับเมกรนาเกลสองคนเรียกว่าเขาเป็นคนที่เปิดประตูสู่โลกเวทมนนะเออใช่ใช่ชใช่เราจะจดจําบทบาทของอาจารย์ในฐานะเนี่ยหญิงประมาณเนี่ยมีความดุมีความเจ้าระเบียบเฮียบแต่ว่าอบอุ่น อ่าอเออไปตามดูกันได้นะเรื่องอื่นนะไปตามดูกันได้เรายังตั้งใจงจะหาเลยนะไอ้หนังที่เขาได้ออสการ์เดียต้องดูให้ได้เพราะมันเป็นหนังแก่ครูเหมือนกันเขาเนี่ยรับบทเป็นครูเป็นครูที่แบบว่าเหมือนมีวิธีสอนที่แปลกใหม่อะในโรงเรียนในยุคนั้นที่แบบว่าเข้มงวดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปขัดแย้งกับครูใหญ่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพล็อตคลาสสิกของหนังครูอะซิ s เตอรก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนผู้สอนอะให้ความรู้ใช่ใช่ แฮ์รี่พอตเตอร์ก็อีก <s iri> อันนี้ก็อีกหนังออสการ์ที่ก็ได้ก็อีกเป็นคน <S <s <ir> <S <ร>ที่ได้รับบทครูบ่อยมากภาพลักษณ์เขาอะเขาบอกตัวจริงเขาเป็นคนตลกมากนะตัวจริงเขาอะเป็นคนไม่ได้เคร่งขรึมขนาดที่เราเห็นในหนังอนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นการแสดงของเขาจะมาบทอาจารย์บทครูซะเยอะบทคนเข้มงวดอะไรเงี้ยเขาสนิทกับเอียนแมคไคลนนะกับเซอร์เอียนเนี่ยเขามีตําแหน่งเป็นเดมนะตําแหน่งเดียวกับ ทันเซอร์แห<ะ>ละแต่ว่าทันเซอร์เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าเดมเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็ได้ตำแหน่งเหมือนกันสนิทกับเอียนแมคคาเลนมาตั้งแต่ประมาณปี95มั้งเขาเคยเล่นหนังด้วยกันแล้วก็รู้จักกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แซวกันเขาไปเที่ยวด้วยกันไปดูอะไรอ่ะบีมบบดันอะไรเงี้ยก็ไปนั่งเชียร์กีฬากไปดูกันด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเออเฮอ,อดีเว้ยดีเ<ด>ว้ยเวลาเขาออกรายการทอล์คโชว์เขาแซวกันบ่อยนะคู่เนี้ยชอบแซวกันชอบเล่าเรื่องในอดีตที่แบบเหมือนเป็น แช่แชแช่ความลับกันให้ฟังอะไรเงี้ยสนุกดีนึกถึงทีไรก็ยิ้มนึกถึงทีไรก็ยิม้มอืจากไปคนก็<อ>แต่ว่าก็ถือว่าเป็นตำนานที่ดีนะเพราะเขาก็โหอ,อายุแปดสิบเก้าแล้วอะตอนที่เสียเนี่ยถือว่าอยู่ในวงการมาหกสิบเจ็ดสิบปีเลยนะมอบบทบาทดีๆไว้ในโลกภาพยนตร์แล้วกันอ่าแล้วอีกอย่างนะผมพูดตรงว่าภาพลักษณ์ของการเป็นพ่อมดแม่มดในสมัยสองพันต้นๆเนี่ยสําหรับผมผมว่าไม่ค่อยดีอะ ผมรู้สึกว่าการเป็นพ่อมดแม่มดมันต้องแบบต้มยาปรุงยาเหมือนนิทานกริมอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามัรกโกนาเกลเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วผมนึกถึงแล้วก็คนแก่ๆคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยมันลบภาพแม่มดที่เป็นต้มยาจนจะจะวายร้าย,าย,ายเออวายร้าย <laughs> เหมือนพวกยุคล่าแม่มดอะไรเงี้ยมันเอาสแตนนี่ <laughs> ออกมามันไม่เป็นภาพจำเหมือนนิทานของดิสนีย์อะไรอย่างนั้นอ่ะ เออผมรู้สึกว่ามันเปิดโลกแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยภาพหญิงแก่คนหนึ่งที่เป็นแม่มดแต่มีความใจดีอบอุ่นเอ่ยยุคนั้นผมไม่ค่อยเจอนะด้วยความที่ไม่ค่อยดูหนังไอ้พวกเวทมนต์หรือว่าอะไรดูการ์ตูนก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแม่มดจะไม่ค่อยดีอ่ะก่อนแฮร์รี่อ่ะไม่มีแม่หมดดีเลยอ่ะใช่ใผมดูไม่มีแม่หมดดีเลยอ่ะแต่ละคนน่ากลัวมากอ่ะ เราดูไอ้สโนไวท์อะไรอย่างเงี้พ Apple, Apple ยพวกเนี้ยกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแม่มดแต่ละคนนี่มึงภาพจำวัยเด็กผมไม่ค่อยดีเ <c oughs> ท่าไหร่เลยนะเออมาเจอ <c oughs> มะกรนาเก่าเนี่ยเออดีขึ้นแบบเออเวลานึกถึงก็มีจานมะกรนาเก่าเนี่ยแหละดีหน่อยอย่าไปเจอโดโลเรสนะมึงอันตรายมาก <c oughs> ภาพลักษณ์ไม่ใช่แม่มดแต่นิสัยโคตรแม่มดนิสัยแม่มดเลยนะั่นแหละคนในกระทรวงเป็นเงี้ยแหละกระทรวงเวทมนต์นะกระทรวงเวทมนต์กระทรวงเวทมนต์ไม่ใช่กระทซ וע มันมีอีกหลายเรื่องนะที่เรากาจะหาดูนะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง lady in the van มันทราบจากเรื่องจริง้วยนะเกี่ยวกับคนไร้บ้านอนะ่ะซึ่งแม็กกี้สมิธเดนเลเป็นคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในรถตู้อนะ่ะเรายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดของเนื้อเรื่องนะแต่ว่าแค่หน้าหนังก็น่าดูแล้วคล้ายๆพวกไอโนแมสแลนเลยนะอันนี้น่าจะรู้ง่ายกว่าเหมือนเป็นหนังอารมณ์ดีอะ่ะที่เล่าเรื่องชีวิตของคนในอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะจากสภาพสังคมที่มันเหมือนจะแบบเออเจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองสวยงามแต่มันมีกลุ่มคนแบบนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยที่เขามีปัญหาชีวิตมีโน่นมีนั่นแล้วก็เหมือนโดนทอดทิ้งในสังคมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ยอมแพ้กับการใช้ชีวิตเขายังใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานอะไรเงี้ยนะน่าสนใจแม็กกี้สมิธเนี่ยคือเขาเป็นนักแสดงละครเวทีผลงานอะ่ะส่วนใหญ่เลยเป็นละครเวทีหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างที่บอกทุกเรื่องที่เราพูดมามันเป็นที่จดจําถึงจะไม่มีมาเยอะเรื่องอะ่ะแต่ทุกเรื่องคือได้จดจําอืม